ดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าปิดเลนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทดสอบเจ้าตัวนี้ครับไฟฉายจิ๋วสกิลฮันมิกซ์เซเว่นนะครับเป็นไฟฉายตัวเล็กแต่ว่ามัลติฟังก์ชันมี7หลอด LED นะครับมี5แสง5สีเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเขาจะใช้งานได้ดีขนาดไหนในการทดสอบในบริเวณที่แห่งนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาทดสอบในทุกแง่ทุกมุมทั้งในเรื่องแสงในเรื่องการใช้งานแบตเตอรี่ความร้อนอะไรทุกอย่างที่ทุกคนอยากรู้ครับมาดูกันว่าเจ้าตัวนี้มีดีขนาดไหนโอเคครับเดี๋ยวเรามาลุยกันที่ได้ก็จะประมาณนี้ทีนึงสิครับเป็นแสงเลดแล้วนะเป็นแสงเลดเลดจะมี2ระดับนะครับก็คือถ้าผมดับเบิ้ลคลิกจะเป็นเลดแบบโลดับเบิ้ลคลิกอีกครั้งนึงจะเป็นเลดแบบไฮก็ทุกคนหลังจากที่เราเดินกันในสวนแล้วนะเรามาเดินอยู่นอกสวนแล้วก็ส่องเข้าไปในสวนกันบ้างนะครับว่าเจ้าตัวสกิลฮันมิกซ์7หรือมิกซ์7นั้นเขาทำได้ดีขนาดไหนเราใส่กันที่เทอร์โบเลยครับแสงดอปแสงอะไรก็ปล่อยเข้าไปเลยนะโอเคเรามาเดินส่องเข้าไปข้างในเดินตัวตากันโอเคครับนี่คือแสงที่ได้นะครับ 1,500 ลูเมนแสง High CRI หรือ CRI High ครับให้ทุกคนดูว่าแสงของเขาเหมาะกับการตรวจการไหมนะอันนี้ผมจะเน้นที่แสงขาวของเขาเป็นหลักนะครับเพราะว่าถ้าตรวจการใช้งานในสวนในไร่จริงๆก็คงไม่ได้ใช้แสง RGB Red Green Blue เท่าไหร่คราวนี้เราจะมาแกะกล่องเจ้าตัว Mix 7กันบ้างนะครับกล่องด้านหน้าของเขาค่อนข้างที่จะสีสันฉูดฉาดแล้วก็ดูสะดุดตามากๆนะครับตรงไฟฉายนั้นจะเป็นพลาสติกใสนะจะเห็นไฟฉายจากด้านในนะครับส่วนด้านข้างก็จะมีข้อมูลรายละเอียดต่างๆด้านหลังจะเป็นสเปคแล้วก็หลอด LED ครับซึ่งมีทั้งหมด7หลอดผมพลิกมาอีกด้านนึงครับก็จะมีเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการแกะกล่องกันครับว่าข้างในเขาให้อะไรมาบ้างนะครับสิ่งที่เราเห็นเป็นอันดับแรกเลยก็คือตัวไฟฉายนะครับต้องบอกว่าสีนี้เป็นสีโอดีกรีนนะครับซึ่งโดยส่วนตัวแล้วผมชอบสีนี้มากๆนะครับก็สวยงามเลยทีเดียวขนาดเล็กๆนะครับและนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่ทางสกิลฮันให้มานะครับกับเจ้าตัวไฟฉายมิกซ์เซเว่นค่อนข้างครบแล้วก็พร้อมที่จะใช้งานได้เลยเรามาดูรอบๆตัวเครื่องกันก่อนนะครับตัวเครื่องของเขาเล็กกระทัดรัดมากครับดูจากขนาดในมือของผมนะสีเขียวโอดีกรีนสวยมากๆนะครับผิวของเขาผิวสัมผัสดีมากๆหัวไฟฉายจะมีหลอด LED 7หลอดนะครับเดี๋ยวตอนเย็นเราจะไปทดสอบกันอีกทีนึงท้ายไฟฉายเห็นเรียบๆแบบนี้ครับแต่ว่าเป็นแม่เหล็กซึ่งก็เราสามารถประยุกต์ในการใช้งานได้หลากหลายมากครับไฟฉายมิกซ์เซเว่นนะครับเขามาพร้อมกับความสว่างสูงสุดที่ 1,500 ลูเมนครับแสงหลักนั้นเขาจะใช้หลอดนิเชีย 519A High CRI R9080 ซึ่งก็ให้ค่าอุณหภูมิแสงอยู่ที่ 4,500 เคลวินครับระยะส่องไกลสุดที่ทำได้ก็จะอยู่ที่115เมตรแล้วก็ความเข้มแสงตรงกลางทำได้ที่ 3,300 เคนเดล่าแสงโดยรวมของเขานะครับออกไปทางสีเหลืองอุ่นๆครับมีความเที่ยงตรงของแสงที่ใกล้เคียงกับแสงจากพระอาทิตย์เวลาส่องก็จะได้แสงได้ภาพที่สมจริงซึ่งก็ดูแล้วสบายตาครับนอกจากแสงหลักแล้วนะครับเขาก็ยังมีแสง RGB ให้ใช้งานด้วยครับผมทดสอบส่องให้ดูส่วนในการใช้งานจริงนะครับก็แล้วแต่ว่าจะใช้งานเกี่ยวกับอะไรนะครับเช่นพวกล่าสัตว์ส่องแผนที่Mix 7มีแสง UV ให้ด้วยนะครับซึ่งในการใช้งานจริงส่วนใหญ่ก็จะเอาไว้ส่องตรวจแบงค์ปลอมครับผมทดสอบส่องให้ดูด้วยเรียกว่าตัวไฟฉายนั้นเป็นไฟฉายตัวเดียวที่ให้แสงถึง5แบบเลยแหล่งกำเนิดแสงทั้งหมดนะครับที่กล่าวมาก็อยู่ในโคมไฟฉายทั้งหมด7หลอดครับวางหลอดได้ค่อนข้างสวยเลยตรงกลางนั้นจะเป็นแสง UV นะครับมีหลอดเดียวส่วนตรงขอบก็จะเป็นแสงขาวกับแสง RGB ครับซึ่งก็วางหลอดสลับกันตัวไฟฉายมาในขนาดกระทัดรัดมากนะครับเป็นไฟฉายแนว EDC ที่พกพาง่ายมีคลิปเน็บมาให้ด้วยซึ่งก็เป็นคลิป2ทางครับสามารถประยุกต์การใช้งานได้หลากหลาย
หัวไฟฉายครับเขามีขนาดที่ 32.5 มิลลิเมตรมีความยาวอยู่ที่78มิลลิเมตรครับแล้วก็มีน้ำหนักไม่รวมแบตเตอรี่อยู่ที่ 63.5 กรัมซึ่งก็ทั้งเล็กและเบานะครับแบตเตอรี่ครับเป็นแบบ18350ความจุจะอยู่ที่1100มิลลิแอมป์โดยจะชาร์จผ่านสายชาร์จแม่เหล็กที่แถมมาด้วยนะครับตอนชาร์จก็จะขึ้นไฟสถานะสีแดงชาร์จเต็มเสร็จก็จะเป็นไฟสีน้ำเงินครับซึ่งที่สวิตช์ไฟฉายนะเขาจะมีไฟบอกสถานะแบตเตอรี่ด้วยครับโดยแต่ละสีก็จะบอกค่าแบตเตอรี่ด้วยครับตัวเครื่องเข้ามาพร้อมกับการกันน้ำ IPX8 นะครับผมทดสอบโดยการจับจุ่มน้ำได้สบายๆแล้วก็สามารถกันกระแทกได้ที่ความสูง1เมตรเห็นตัวเล็กๆแบบนี้นะครับแต่ก็ถือว่าอึดถึกทนใช้ได้เลยครับผมจะเริ่มทดสอบให้ดูเลยนะครับการเปิดปิดก็คือกด1ครั้งเพื่อเปิดนะครับเปิดจากนั้นเวลาเปลี่ยนระดับก็กดค้างไว้นะครับก็จะเพิ่มระดับโลมีเดียมไฮโลมีเดียมไฮจากนั้นก็กดดับเบิลคลิกนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นเทอร์โบทริปเปิลคลิกเพื่อที่จะเข้าสู่โหมดสโตรบนะครับกดอีกครั้งหนึ่งจะเป็นการปิดคราวนี้เราจะเปิดโหมดแสงต่างๆที่ไม่ใช่แสงสีขาวนะครับเราจะใช้วิธีในขณะที่ไฟดับอยู่นะเราจะใช้วิธีการกดสวิตช์ค้างไว้นะครับกดค้างไว้คราวนี้จะเป็นแสงสีแดงครับดับเบิลคลิกเพื่อเปลี่ยนระดับโลไฮกดค้างเป็นสีเขียวครับดับเบิลคลิกเปลี่ยนระดับเป็นโลดับเบิลคลิกเปลี่ยนระดับเป็นไฮสลับไปเรื่อยๆนะจากนั้นกดค้างอีกทีนึงจะเป็นสีน้ำเงินนะครับดับเบิลคลิกเพื่อเปลี่ยนโลดับเบิลคลิกอีกครั้งไฮก็จะวนกันอยู่อย่างนี้นะครับถ้าผมกดสวิตช์ค้างอีกครั้งหนึ่งเขาจะเป็นสี UV กลับมา UV เหมือนเดิมนะครับนี่ก็คือระบบสวิตช์ของเขานะครับส่วนการล็อกสวิตช์ครับเราจะใช้วิธีการกดลงไป4ครั้งนะครับผมกดเลยนะ1 2 3 4ไฟสถานะที่ตรงนี้เขาจะขึ้นเป็นสีแดงนะเห็นไหมครับไฟที่สวิตช์เป็นสีแดงกดเปิดไม่ติดนะครับกดเปิดไม่ติดคราวนี้ผมปลดล็อกก็คือผมใช้วิธีการดับเบิลคลิกคลิก4ครั้งเหมือนตอนล็อกนะครับ1 2 3 4ไฟฉายเขาก็จะติดแล้วโอเคคราวนี้ก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับเทอร์โบสโตรบกดอีกครั้งหนึ่งก็ปิดครับระบบสวิตช์ของเขาง่ายแล้วก็ใช้งานได้สะดวกมีแสงหลากหลายให้ใช้งานนะครับก็แทบไม่ต้องอ่านคู่มือครับแค่เดาๆจากตัว UI ของไฟฉายที่เราเคยใช้งานมาก็สามารถใช้งานเจ้าตัว Skill Hunt Mix 7ได้แล้วโอเคครับครับทุกคนหลังจากที่เมื่อสักครู่นะครับผมเปิดตัวอย่างแสงเทอร์โบที่1500ลูเมนของเจ้าตัว Skill Hunt Mix 7หรือ Mix 7ให้ทุกคนดูแล้วนะคราวนี้ผมจะมาเปิดแสงที่เขาทำได้ทุกแบบทุกแสงให้ทุกคนดูกันนะครับโอเคเรามาเริ่มกันที่แสงแรกเลยนะครับผมกดสวิตช์1ครั้งครับเพื่อเปิดอันนี้จะเป็นแสงขาวหรือแสง High CRI นะครับผมจะเปลี่ยนระดับแสงให้ดูโดยการกดค้างไว้นะเขามี3ระดับนะครับ1 2 3 1 2 3วนไปเรื่อยๆนะตอนนี้ผมค้างที่ระดับ3นะครับจากนั้นผมจะเรียกเทอร์โบโดยการกดดับเบิลคลิกครับที่เทอร์โบก็จะเรียกเทอร์โบที่1500ลูเมนออกมาแสงสวยถ้าทุกคนอยากรู้ว่าแสงนิวไฮ CRI นะครับ High CRI เนี่ยเป็นลักษณะแบบไหนก็คือมันจะใกล้เคียงกับแสงพระอาทิตย์นะยิ่งค่ามากเท่าไหร่ก็จะใกล้เคียงแสงพระอาทิตย์ขนาดนั้นนะครับก็นี่คือออกแนวขาวๆเหลืองๆนะไม่ได้ขาวจ้านะครับจากนั้นผมจะเรียกแสงสโตรบโดยการกดที่ปุ่มคลิกเร็วๆ3ครั้งนี่คือแสงสโตรบครับก็ยังเป็นHigh CRI อยู่นะครับก็คือค่า CRI สูงความเที่ยงตรงถูกต้องนะครับสูงโอเคผมกดสวิตช์1ครั้งเป็นการปิดครับจากนั้นผมจะเปิดโหมด RGB นะครับก็คือแสงพวก Red Green Blue แล้วก็แสง UV นะเดี๋ยวเรามาดูกันทำด้วยได้โดยการขณะที่ไฟดับนะครับกดค้างไว้นี่ครับเป็นแสง Red แล้วนะเป็นแสง Red Red จะมี2ระดับนะครับก็คือถ้าผมดับเบิ้ลคลิกจะเป็น Red แบบ Lowดับเบิลคลิกอีกครั้งหนึ่งจะเป็นเลดแบบไฮคราวนี้เปลี่ยนอีกทีนึงกดค้างเป็นแสงกรีนนะครับดับเบิลคลิกกรีนแบบโลดับเบิลคลิกกรีนแบบไฮสลับไปสลับมาคราวนี้กดค้างจะเป็นแสงบลูนะครับ
แสงบลูแสงบลูก็มี2เลเวลคือบลูโลกับบลูไฮนะครับกดค้างอีกครั้งหนึ่งครับคราวนี้จะเป็นแสง UV ผมจะทำให้ดูแสง UV แสง UV ก็มี2ระดับเหมือนกันนะครับดับเบิลคลิก UV low UV high แล้วก็คลิกค้างอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ก็จะเป็นแสงขาวปกติแต่เป็นแสงขาวแบบโล1กับโล2นะครับผมดับเบิลคลิกโล1โล2โอเคผมกดปิดนี่คือแสงทั้งหมดของเขานะครับและที่สำคัญก็คือเขาสามารถเข้าระดับเทอร์โบได้โดยการกดดับเบิลคลิกเลยนี่ครับไม่ต้องไปไล่ระดับนะการใช้งานสวิตช์ง่ายมากๆแล้วก็ตัวอย่างแสงที่ได้นี้ก็ทุกคนก็เห็นอยู่ในคลิปอยู่แล้วนะครับทำได้ดีมากๆโอเคครับครับทุกคนตอนนี้แสงสว่างด้านหลังผมนะก็เหมาะกับการทดสอบนะครับทุกคนจะเห็นว่าด้านหลังผมนั้นยังเห็นตัวเต็นท์อยู่ลางๆเห็นนิดนึงนะอยู่ข้างหลังผมนะครับตอนนี้เราจะทดสอบเจ้าตัว Skill Hunt Mix 7หรือเจ้าตัว Mix 7ตัวจิ๋วของเรานี้นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ทุกคนดูว่าเขาทำงานได้ดีขนาดไหนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับผมจะไล่ระดับแสงไปให้ดูนะครับโลมีเดียมไฮโลมีเดียมไฮจากนั้นไปที่เทอร์โบครับคราวนี้ผมจะถือให้ทุกคนดูนะถือเดินให้ทุกคนดูคือแสงระดับเทอร์โบของเขานะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบแสงที่เป็นพวกแสง RGB ให้ดูอีกทีหนึ่งครับโอเคผมปิดแสงไปก่อนโอเคครับให้ทุกคนดูลักษณะแสงของเขานะแสงที่เป็น High CI ก็คือค่าความเที่ยงตรงของแสงนั้นสูงนะครับแสงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเปิดเทียบให้ดูกับอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นแสงปกติไม่ใช่ High CRI นะครับเขาอาจจะเป็นแสงขาวไปเลยนะซึ่งก็จะให้ทุกคนดูว่าเขามีความแตกต่างกันขนาดไหนกับเจ้าตัว Skill Hunt นะครับโอเคผมจะปิด Skill Hunt ก่อนคราวนี้เรามาดูอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นแสงปกติที่ไม่ใช่ High CRI แต่ว่าค่าความสว่างตัวนี้ทะลุ 3,000 ลูเมนไปแล้วนะผมให้ดูเทียบแสงนะครับเทียบสีแสงของเขาที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับให้ดูเพื่อเทียบความแตกต่างโอเคครับผมSkill Hunt Mix 7นะครับเหมาะกับคนที่ต้องการไฟฉายขนาดเล็กพกพาง่ายแล้วก็ให้แสงสว่างที่เพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับรวมไปถึงการใช้งาน
ในระยะกลางๆเช่นแคมปิ้งแสงออกแนวกว้างๆครับกระจายแสงสมดุลระหว่างสปอตกับสปิลจะมีการไล่แสงแบบเนียนตาครับไม่แสบตาแล้วก็แนะนำนะครับสำหรับใครที่ชอบแสงแบบ High CRI ให้แสงสมจริงเป็นธรรมชาติแสง UV แล้วก็ RGB นะครับก็แรงในระดับกลางๆตามขนาดของไฟฉายครับส่วนในเรื่องของความร้อนนั้นก็เริ่มมีให้สัมผัสที่ประมาณ2นาทีนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับร้อนลวกมือส่วนในเรื่องของรันไทม์ครับการใช้งานทั่วๆไปก็เหลือๆครับแต่ถ้าแคมปิ้งหรือเดินป่าก็อาจจะต้องหาแบตสำรองหรือ power bank เอาไว้ชาร์จด้วยนะครับขอบคุณทางเว็บไซต์ FatLightGo นะครับที่สนับสนุนอุปกรณ์สำหรับการทดสอบและก็รีวิวใครที่สนใจตัวสกิลฮันมิก7นะครับผมใส่ลิงก์สินค้าไว้ใต้คลิปให้แล้วครับสามารถเข้าไปดูเข้าไปซื้อกันได้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ